สู่ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้วันที่22กุมภาพันธ์นะครับผมเวลา8โมง45นาทีนะครับเรามาเริ่มวิเคราะห์กราฟ weekly กันดีกว่านะครับผมกับกราฟรายวันของ c j นะครับว่าราคาจะมีแนวโน้มวิ่งไปทางไหนนะครับก็เริ่มจาก move เมื่อวานก่อนเลยแล้วกันนะครับเรามาดู move เมื่อวานก่อน move เมื่อวานเนี่ยก็มี move วิ่งลงมาตรงนี้เห็นไครับผมผมได้เข้าเทรดแท่งนี้ไปเนาะแล้วก็มีการเสียเทรดนี้ไป นะฮะทีนี้ก็จะเห็นว่ามันมีเทรดอีกเทรดหนึ่งก็ <pacing S 1> ú, คือเป็นเทรดแท่งนี้นะผมที่แท่งนี้เนี่ยปิดต่ํากว่าโซนนี้นะครับแล้วแท่งนี้สามารถที่จะวิ่งลงต่อได้นะครับมาดูตอนนี้เนี่ยตอนนี้ราคาวิ่งลงมาจากจุดด้านบนตรงเี้ยค่อนข้างไกลแล้วนึ่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กราฟวันนี้กันเรามาเริ่มกันที่ในส่วนของ w e e k l y นะครับก็แน่นอนเหมือนเดิมว่าเรายังคงอยู่ในโซนต่ํากว่าโซนด้านล่างนี้อยู่นะครับ ถ้าในส่วนของเดลี่เนี่ยเราจะเห็นภาพอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ราคามีแนวรับด้านล่างนะครับถ้าสมมติผมย้ายโซนตรงนี้ลงมาตรงนี้เนาะก็อาจจะพูดได้ว่าวันนี้นะครับเจ้าแท่งของวันอังคารเนี่ยมีสิทธิ์ที่อาจจะวิ่งลงมาเพื่อวิกฟิลในส่วนของแท่งนี้ได้นะครับผมอันนี้คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นได้แต่ต้องถามว่ามันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนนะฮะับณนะนะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เหมือนจะเกิดขึ้นไปแล้วนะครับก็คือราคา สี่ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นแท่งสี่ชั่วโมงเนาะราคาเนี่ยมีการทำสปอร์ตเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วเจ้าแท่งนี้เนี่ยทะลุสปอร์ตตรงนี้ลงมานะปิดไม่มีเิกด,ด้านล่างเจ้าสี่ชั่วโมงแท่งนี้นะครับเวกขึ้นทะลุโลเนาะเราวิ่งลงมาได้ถึงตรงนี้เพราะว่าซ้ายมือเราเนี่ยมีคลีนทราฟิก เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวผมคิดว่าการที่ราคาทำมาลักษณะแบบนี้แล้วนะครับเราอาจจะต้องรอ move ที่ว่าให้มีการ retest pullback กลับขึ้นมานะผมเพื่อที่ราคาเนี่ยอาจจะวิ่งลงมา retest low ต่อได้นะครับคิดว่าน่าจะต้องรอไปอย่างั้นถ้าเราดูในส่วนของ1ชั่วโมงกันบ้างในส่วนของ1ชั่วโมงเนี่ยสิ่งที่เห็นนะฮะก็คือว่าเหมือนราคาจะเริ่ม ranging ในโซนนี้หรือเปล่านะผม ranging ก็คือการที่ราคาเนี่ยเริ่ม ไซเวหรือว่าพักตัวนะครับซึ่งโซนซ้ายมือเราก็ยังมีโซนตรงนี้อยู่นั่นเองเนาะบางคนอาจจะเห็นว่ามีโซนตรงนี้ด้วยนะครับที่ราคาเนี่ยรีเจ็ตขึ้นมานะผมราคาวิ่งลงมาแล้วรีเจ็คขึ้นมานะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าณนะตอนนี้สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับก็คือราคาเนี่ยอาจจะเริ่มเรนจิงอยู่ในกรอบโซนนี้นะอาจจะรอ move อรอวอลุ่มใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้น ในส่วนตัวคิดว่าถ้าราคาจะวิ่งขึ้นเนี่ยซ้ายมือโซนนี้เนาะมันไม่โซนนี้นะครับมันไม่เคลียร์นะครับฉะนั้นผมว่าการที่ราคาจะวิ่งขึ้นเนี่ยเราอาจจะต้องรอให้มีการวิ่งขึ้นมาลักษณะแบบนี้ก่อนแบบนี้แล้วค่อยอ pull back กลับลงมานะครับแล้วขณะที่ว่าเราทำแนวต้านด้านบนเนาะ pull back ลงมาแบบนี้ให้มีการทำ support โซนแถวโซนนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้มีการเข้าบายตรงจุดตรงนี้ได้ นผมเพื่อหวังให้แท่งเทียนเนี่ยวิ่งขึ้นต่อในลักษณะแบบนี้ต่อไปได้นะครับอันนี้คือในส่วนของบ่ายนะครับผมถ้าเป็นส่วนของเซลผมคิดว่าอาจจะต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีการเรนจิ้งโซนนี้ในช่วงของลอนดอนไหมนะครับถ้าลอนดอนเซชั่นมีการเรนจ i n g ช่วงนี้จริงนะครับก็อาจจะได้เห็น m มูฟเซลลงต่อในช่วงของนิวยอร์กเซชั่นนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรนจิ้ง นะครับผมเรามีสิทธิ์ที่จะเบรกเอา์มาอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือราคาเนี่ยมีโซนตรงนี้ด้วยนะผมเป็นโซนที่เราเคยเลนจิ้งมาก่อนนะครับฉะนั้นเราเคยเลนจิ้งโซนนี้นะผมก็คือเจ้าเส้นสีน้ําเงินตรงนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าราคาวิ่งกลับลงมานะครับก็อาจจะเริ่มเลนจิ้งในโซนนี้ได้เหมือนกันนะผมย้ายโซนนี้ลงมาเส้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าอาจจะมีการเลนจิ้งได้ โอเค okay. น่าจะประมาณนี้นะในส่วนของ Gbp Jpy ที่เรามาดูทองนิดนึงในส่วนของทองเนี่ยเมื่อวานนะฮะเราจะเห็นว่าหลังจากที่ราคาเนี่ยสามารถวิ่งทะลุเจ้าไ้เทียนพวกนี้มาได้นะครับราคาก็วิ่งขึ้นมายาวเลยนั่นเองนะผมบางคนเนี่ยอาจจะได้เข้าบายตรงแท่งนี้นะครับเช่นนั้นเนี่ยก็ดีใจด้วยสำหรับคนที่ได้กําไรไปนะครับแต่ว่าผมจะไม่ได้วิเคราะห์อทองเนาะเอาเป็นว่าทีเจมีประมาณนี้นะผมเจอกันเย็ยนนี้หกโมงเย็ยนนะครับสวัสดีครับ